ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราทุกคนล้วนมีความเป็นนักปรุงอยู่ในตัวครับปรุงเพื่อสุขภาพปรุงเพื่อความสุขปรุงให้อร่อยสุดๆไปเลยครับการทำอาหารที่สร้างสรรค์สามารถช่วยเติมเต็มชีวิตเราได้เหมือนกันมาเข้าครัวกันเถอะครับคนละพักคนละพักนักปรุงพลัสสวัสดีครับคนละพักนักปรุงพลัสครับโกยซีหมี่นะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูเส้นยอดนิยมตลอดกาลเลยนะครับสูตรนี้อร่อยครับผมเราจะใช้เส้นหมี่ฮ่องกงหรือว่า เป็นหมี่ซั่วเส้นสีขาวแบบนี้นะครับในการทำครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับเหมือนที่พลบอกไว้ว่าเราใช้เส้นหมี่ฮ่องกงเดี๋ยวเราก็จะไปลวกซะก่อนนะครับแต่ไม่ต้องลวกให้สุกดีเอาให้สุกสักประมาณ 80% เอาขึ้นมาพักให้แห้งลงนะครับก่อนที่จะนำไปทอดส่วนประกอบอื่นๆก็จะมีหน่อไม้นะครับซึ่งเป็นหน่อไม้ในน้ำเกลือนะครับมีเห็ดหอมวันนี้เราใช้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำให้นุ่มดีซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราซอยเป็นเส้นสันในไก่ก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะซอยเป็นเส้นๆครับเห็ดหอมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลวนกับน้ำมันก่อนอื่นเลยเพราะว่าเวลาที่เห็ดหอมลวนกับน้ำมันจะทำให้น้ำมันหอมนะครับเอาละครับเรามาเตรียมตัวให้พร้อมกันได้เลยครับส่วนปลายเราไม่ใช้นะครับเตรียมของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือปรุงกันเลยผลจะเริ่มต้นจากการทอดตัวเส้นหมี่ฮ่องกงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาผัดหน้าครับซึ่งในการทอดๆผัดๆแบบนี้ครับหลายๆเมนูคนก็จะสงสัยว่าเออเราจะใช้น้ำมันอะไรที่มันเหมาะสมที่สุดสำหรับผลง่ายนิดเดียวขวดเดียวจบครับน้ำมันลำข้าวคิงขวดนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเขาสามารถทนความร้อนได้สูงดังนั้นจึงสามารถใช้ในการทอดผัดหนึ่งทำน้ำสลัดหรือแม้กระทั่งทำเบเกอรี่ก็ยังทำได้ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมันไปปั้งนะครับเราใช้ความร้อนสูงนิดนึงใช้ประมาณ190องศาผลใช้หม้อที่สูงเล็กน้อยเพราะว่าน้ำมันมันจะฟูขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับมันจะได้ไม่หล่นออกมาครับและที่สำคัญครับน้ำมันลำข้าวคิงขวดนี้ยังเป็นส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีวิตามินแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอยู่มากมายหลายชนิดในจำนวนมากอีกด้วยครับน้ำมันเริ่มนิ่งนะครับใช้ได้แล้วครับเห็ดหอมสีสวยดีแล้วนะครับตักออกมาพับครับผมใส่กระเทียมครับผมผัดกระเทียมให้พอหอมนะครับเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปครับเนื้อไก่นะครับสุกได้สักประมาณ 70% ใส่น้ำสต๊อกครับผมพอน้ำสต๊อกเดือดอีกครั้งนะครับใส่ซอสหอยเป๋าฮื้อครับผมโชยุน้ำตาลทรายพอเดือดอีกครั้งนะครับใส่หน่อไม้ครับตามด้วยเห็ดหอมที่เราพักไว้ส่วนประกอบของแป้งที่เราพักไว้นะครับคนนิดหนึ่งนะฮะปิดไฟก่อนได้นะครับใส่ลงไปครับผมแล้วก็คนให้เข้ากันดีก่อนครับหลังจากนั้นค่อยเปิดไฟนะครับแล้วก็คนครับพอส่วนผสมเดือดและใสดีนะครับเหล้าจีนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดความร้อนครับผมตัวเส้นที่เราทอดไว้นะครับโรยด้วยนี่ครับต้นหอมครับพริกไทยขาวเล็กน้อยครับกลิ่นหอมมากทีเดียวนะครับเรียกว่าทะลุแมสเลยนะครับลองทำกันดูครับผลพักนักปรุง plus ผลพักนักปรุง plus นานๆผมจะทำขนมสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ทำขนมเลย
เพราะว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสูตรขนมมีการพัฒนาไปมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รักสุขภาพครับอย่างวันนี้ครับสูตรบราวนี่ที่เราจะทำกันเนี่ยก็ใช้อัลมอนด์แทนแป้งสาลีนะครับใช้ไขมันจากช็อกโกแลตแทนไขมันประเภทอื่นๆไปดูวิธีทำกันเลยครับเราจะมาเริ่มนะครับด้วยไข่ก่อนเลยนะครับก็ใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับจากนั้นครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับแล้วเราก็จะทำการตีนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปละลายช็อกโกแลตนะครับก็อุ่นร้อนนะครับเอาไปตุ๋นก็ได้หรือว่าอย่างนี้ปริมาณน้อยๆนะครับเข้าไมโครเวฟก็ได้ครั้งละประมาณ 10-15 วินาทีนะครับต่อ1รอบเมื่อหายร้อนดีแล้วนะครับเราก็จะเทลงไปในส่วนผสมนะครับตีให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับกลิ่นวานิลานะครับเล็กน้อยเหลือนะครับต่อไปก็จะเป็นผงโกโก้นะครับใช้เป็นผงโกโก้ทิวลิปนะครับวันนี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นแบบสีมาตรฐานนะครับเพราะว่าจะเป็นสีแบบว่าอ่อนๆ นะครับเมื่อเราทำออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยสีจะเข้มสวยกำลังดีนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีแบบสีเข้มนะครับแล้วก็มีแบบสีดำเข้มด้วยนะครับทั้งหมดนะครับสามารถเอาไปทำอาหารได้หลากหลายนะครับโกโก้ของทิวลิปเนี่ยเขาเป็นโกโก้พันธุ์ดีมาจากแอฟริกาทีเดียวนะครับอัลมอนด์บดนะครับบางคนก็เรียกว่าผงอัลมอนด์บางคนเรียกว่าแป้งอัลมอนด์นะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการตะล่อมนะครับให้มันเข้ากันครับสำหรับแม่พิมพ์นะครับผมใช้เป็นพิมพ์เค้กกลมนะครับขนาด1ปอนด์นะครับนี่ใช้เป็นแบบว่าถอดก้นนะครับก็จะได้ทำงานสะดวกหน่อยใครจะใช้พวกไขมันทาก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราใช้แบบไม่มีไขมันนะครับก็เลยใช้กระดาษไขแทนจากนั้นนะครับผมก็จะใช้โกโก้ป๊อปนะครับอันเนี้ยโรยด้านหน้านะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ไปนำเข้าเตาอบเป็นเวลาประมาณ 35-40 นาทีครับหายร้อนแล้วนะครับเราจะมาถอดสักพิมพ์กันครับแล้วก็หั่นเป็นแบบพิซซ่านะครับ8ชิ้น6ชิ้นแล้วแต่เรานะครับนอกจากจะได้ประโยชน์เพิ่มจากอัลมอนด์แล้วนะครับยังได้เนื้อหนุบหนับแล้วก็ผิวกรอบอร่อยดีครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับจุดเริ่มต้นมาจากวันที่ผมจะทำไก่ย่างกินแบบง่ายๆนะครับกินกับขนมปังปิ้งแต่ว่าไม่อยากใช้แค่เครื่องปรุงแบบเกลือกับพริกไทยครับก็เลยหยิบแมคคอมิกกริลเมดมาใช้นะครับก็ปรากฏว่าอร่อยถูกใจมากครับคิดว่าสามารถนำไปดัดแปลงทำได้หลายเมนูครับอย่างวันนี้เนี่ยก็จะมาแชร์ในรูปแบบของแซนด์วิชแบบง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มทำการหมักไก่ก่อนเลยนะครับนี่ใช้เป็นอกไก่นะครับขนาดชิ้นเนี่ยประมาณ200กรัมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการผ่าครึ่งแบ่งเป็น2ชิ้นนะครับจากนั้นเราจะมาทำการหมักไก่กันนะครับวันนี้ผมก็ได้ตัวช่วยพิเศษนะครับตัวนี้เลยครับ McCormick Grillmate Tomato Garlic and Basil นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงสำเร็จรูปนะครับในรูปแบบผงของ McCormick เขานะครับเหมาะสำหรับอะไรเหมาะสำหรับพวกอาหารประเภทบาร์บีคิวทั้งหลายนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายๆนะครับตัดซองออกมานะครับผสมน้ำเปล่าผสมน้ำมันผสมน้ำส้มสายชูนะครับคนให้เข้ากัน1ซองเนี่ยสามารถใช้กับเนื้อสัตว์ได้ถึง900กรัมนะครับเกือบโลเลยทีเดียววันนี้เนี่ยผมใช้ไก่แค่2ขีดนะครับก็จะแบ่งออกมาแค่ประมาณ2ช้อนชาก็พอครับผมก็จะผสมกับน้ำมันมะกอกครับคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาอกไก่ของเรานะครับลงไปหมักเราจะพักเอาไว้อย่างนี้นะครับประมาณ15นาทีในระหว่างนี้นะครับเราจะมาผสมตัวซอสสไปซี่มายองเนสกันนะครับใช้มายองเนสแบบสูตรไม่หวานนะครับจากนั้นเราจะใส่ตัว McCormick Grillmate Tomato Garlic and Basil เหมือนเดิมนะครับในอัตราส่วนประมาณ1ช้อนชาครับจากนั้นนะครับเราจะมาเพิ่มความเผ็ดนะครับจากตัวนี้เลยครับ Frank's Hot Sauce นะครับใครที่เป็นขาอาหารยุโรปอาหารฝรั่งนะครับน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับอาหารประเภทพวกเบอร์เกอร์นะครับแซนด์วิชต่างๆนะครับวันนี้ใส่ไปเนี่ยเพิ่มรสเปรี้ยวนะครับเพิ่มความเผ็ดนะครับช่วยตัดเลี่ยนได้อย่างดีนะครับเคเปอร์ลงไปนะครับนะครับเราก็จะไปทำการเสียไก่กันครับเราไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับเพราะว่าในส่วนผสมที่หมักไก่มีน้ำมันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ไก่เราก็สุกดีแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการพักไก่เอาไว้ก่อนในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปจี่ขนมปังกันครับนี่ผมใช้เป็นขนมปังซาวโดนะครับนี่ก็เป็นแบบชิ้นใหญ่เลยนะครับเราจะใช้ทั้งหมด4สไลซ์ด้วยกันนะครับเอาขนมปังลงไปจี่นะครับผิวกรอบๆแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะครับในขณะที่ขนมปังเรายังร้อนอยู่นะครับผมก็จะมาทำการทาเนยนะครับสำหรับตัวฮอตซอสที่เราใส่ลงไปนะครับนอกจากจะเพิ่มรสชาติเผ็ดนิดๆนะครับจะช่วยตัดเลี่ยนจากมายองเนสได้เป็นอย่างดีครับ
แต่สำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดมากๆนะครับแนะนำก็เสิร์ฟคู่ไปแบบนี้เลยครับผลพักนักปรุง plus ผลพักนักปรุง plus เส้นพาสต้านะครับเส้นยาวๆเนี่ยหลายๆคนก็มีความรู้สึกว่ารับประทานไปมันก็คล้ายกันจริงๆแล้วไม่คล้ายนะครับอย่างลิงกุนี่เนี่ยครับเวลาที่ผลรับประทานด้วยความที่ว่าเขาแบนนิดๆเนี่ยนะครับความรู้สึกของเราอรรถรสที่เราได้เนี่ยครับมันแตกต่างกันจริงๆวันนี้ก็เลยอยากจะลองเอาเส้นตัวนี้มาทำเป็นพาสต้าครีมซอสง่ายๆเอาใจคนชอบทานหมูนะครับจะมาพร้อมกับเนื้อหมู3รูปแบบครับเส้นพาสต้าที่เราใช้เป็นเส้นของแอกเนซีที่มีชื่อว่าลิงกุนี่ครับลิงกุนี่เนี่ยถ้าเกิดแปลออกมาเขาจะแปลว่าลิ้นเล็กๆนะครับเขาจะเปรียบเหมือนว่าลิ้นที่แบนๆแล้วก็ยาวๆเล็กๆนะครับนั่นเป็นที่มาของชื่อเส้นแต่ถ้าเกิดใครจำชื่อไม่ได้ไม่ต้องห่วงเลยครับหมายเลข10นะครับอยู่ตรงนี้เลยครับใช้เวลาในการต้มเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการต้มให้นุ่มหน่อยก็ใช้9นาทีแต่วันนี้ผลจะต้มให้ได้ระดับออเดนเต้นะครับอยู่ที่7นาทีเท่านั้นครับวันนี้เราทำสูตรประมาณ3คนรับประทานนะครับผลจะใช้เส้นอยู่ครึ่งห่อครับใส่ลงไปเลยครับผมในระหว่าง7นาทีนะครับเราจะทำซอสนะครับแล้วก็เตรียมส่วนประกอบของเบคอนกรอบซึ่งใช้เวลาใกล้เคียงกันเลยครับเราจะเหลือน้ำมันอยู่ในกระทะแค่ประมาณช้อนโต๊ะเดียวก็พอแล้วครับใส่หอมใหญ่ที่เราเตรียมไว้ลงไปครับตามด้วยกระเทียมสับไส้กรอกและแฮมผัดไส้กรอกผัดแฮมนะครับให้ขึ้นสีเล็กน้อยครับผมเสร็จแล้วนะครับผมใส่น้ำต้มเส้นครับผมลงไปประมาณครึ่งถ้วยครับพอน้ำต้มเส้นของเราเดือดอีกครั้งนะครับใส่ครีมครับผมเราใช้เป็นคุกกิ้งครีมนะครับคุกกิ้งครีมเป็นครีมสำหรับทำอาหารจะทนความร้อนได้ดีกว่าชิมรสนิดนึงนะครับอร่อยครับปรุงด้วยเกลือและพริกไทยครับเราเคี่ยวซอสเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้ข้นมากนะครับเพราะเดี๋ยวพอเราใส่เส้นลงไปเนี่ยตัวเส้นจะดูดซอสเข้าไปอีกลดไฟครับผมตอนนี้เส้นของเราได้แล้วครับเราจะตักเส้นร้อนๆนะครับใส่ลงไปในซอสครับนอกจากนั้นผมจะใส่พาร์เมซานชีสที่เราขูดไว้นะครับลงไปส่วนหนึ่งครับเหลือไว้อีกส่วนหนึ่งเอาไว้โรยหน้าครับไม่ต้องคอยให้น้ำแห้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราทานเนี่ยมันจะคลักเกินไปปิดไฟได้เลยครับผมเท่านี้เองครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเชื่อผมเถอะครับเมนูเนี้ยไม่ใช่ว่าเด็กจะชอบอย่างเดียวนะครับผู้ใหญ่วัยรุ่นอย่างเราก็ชอบเหมือนกันลองทำกันดูนะครับผลพักนักปรุง plus ผลพักนักปรุง plus รสชาติของคาราเมลนะครับดูจะเป็นที่รู้จักแพร่หลายกันมากขึ้นนะครับผลจะเอารสชาติคาราเมลเนี่ยมาผสมผสานอยู่ในบัตเตอร์เค้กแบบเรียบง่ายเนื้อนุ่มๆช่ำๆนะครับซึ่งตัวหน้าของเขาจะมีวอลนัทแปะให้ทั่วหน้าเลยครับในการทำบัตเตอร์เค้กสูตรนี้นะครับอย่างที่พลบอกว่าเขาจะมีรสชาติของคาราเมลหรือน้ำตาลไม้อยู่นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบของน้ำตาลไม้กันเลยครับเรานำวิปครีมนะครับใส่หม้อครับผมเจือจางเล็กน้อยด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ตั้งไฟให้พออุ่นครับครีมของเรานะครับเริ่มเดือดนะครับยกออกจากความร้อนได้เลยครับพักไว้ข้างๆนะครับนำกระทะนะครับหรือหม้อก็ได้นะครับตั้งไฟครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับเขย่าเป็นระยะนะครับเราจะให้น้ำตาลค่อยๆละลายน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาสีขึ้นทีละน้อยสูตรนี้นะครับเราต้องการสีเข้มสุดพอสีเริ่มเปลี่ยนนะครับผลเริ่มลดไฟครับลองดูนะครับสีเขาจะค่อยๆพัฒนาขึ้นตอนนี้ก็จะเป็นสีกลางนะครับ
พอสีเข้มแล้วนะครับหยอดครีมลงเลยครับทีละน้อยนะครับคนให้เข้ากันดีครับเราจะเปลี่ยนภาชนะเพื่อลดความร้อนสูตรนี้เราใช้ไข่3ฟองนะครับวานิลา1ช้อนชาครับใส่วานิลาลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับนอกจากนั้นในการทำบัตเตอร์เค้กเราจะต้องมีเนยนะครับเนยก็เตรียมพร้อมแล้วซอสคาราเมลเตรียมพร้อมแล้วนะครับในการตีเนยเนี่ยผมแนะนำใช้น้ำตาลป่นละเอียดจะทำให้เนื้อเค้กเราเนียนมากๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นผมจะมีซาวครีมด้วยซาวครีมก็จะช่วยทำให้เนื้อของเขาเนี่ยมีความฉ่ำๆนะครับถ้าเผื่อสมมติว่าใครหาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเป็นวิปครีมไม่ว่ากันนะครับอีกส่วนประกอบนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแป้งเค้กครับเดี๋ยวเราจะนำแป้งเค้กเนี่ยนะครับมาร่อนพร้อมกับผงฟูแล้วก็เกลือวันนี้ผมเลือกใช้แป้งเค้กระฆังม่วงครับแป้งเค้กตัวนี้ต้องบอกว่ามีค่าโปรตีนต่ำแล้วก็เป็นแป้งเค้กระดับพรีเมียมนะครับที่พัฒนาร่วมกับนักวิจัยชาวยุโรปนะครับทำให้ได้แป้งเค้กที่เหมาะกับอะไรครับชิฟฟ่อนบัตเตอร์เค้กสปันหรือเค้กชนิดใดก็ตามที่เราต้องการเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มเบานะครับแป้งเค้กตัวนี้นะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นที่นิยมของโรงแรมระดับ5ดาวแล้วก็ร้านเบเกอรี่ชั้นนำทั่วไปนะครับอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองซื้อมาใช้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะร่อนส่วนประกอบของแห้งนะครับได้แก่แป้งเค้กผงฟูแล้วก็เกลือหลังจากเราร่อนเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาทุกอย่างเนี่ยค่อยๆทยอยลงเครื่องตามลำดับได้เลยครับแป้งเค้ก220กรัมนะครับเราจะใส่เกลือใส่ผงฟูครับเราจะใช้ตะกร้อนะครับคนเพื่อให้ผงฟูและเกลือกระจายทั่วๆดีก่อนครับหลังจากนั้นนะครับร่อนครับผมตีเนยให้พอนุ่มครับการทำเค้กเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่เท่ากันดีทั้งหมดนะครับการปาดข้างโถเป็นสิ่งที่จำเป็นครับแบ่งใส่ไข่ทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนครับใส่แป้งส่วนแรกลงไปก่อนครับตีเบาๆให้เข้ากันครับปาดข้างโถเป็นระยะนะครับใส่แป้งข้างที่1เสร็จแล้วตามด้วยซาวครีมครับหลังจากที่ใส่ซาวครีมใส่แป้งส่วนที่2ครับตีให้เข้ากันดีนะครับปาดโถครับใส่ส่วนผสมของคาราเมลลงไปครับแล้วก็ตีให้เข้ากันนำส่วนผสมออกจากเครื่องตีครับผมคนอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเข้ากันดีครับพิมพ์ที่ผลใช้วันนี้ขนาด 4x9 นิ้วนะครับนำส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์เลยครับจัดเรียงถั่ววอลนัทที่อบแล้วลงไปครับเราใช้อุณหภูมิที่160องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับใช้เวลาในการอบ1ชั่วโมง10นาทีครับเอาละครับเค้กสูตรนี้เราใช้ไฟไม่สูงนะครับ160องศาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำออกมาแล้วแนะนำเพื่อนๆใช้ไม้แหลมๆจิ้มเป็นทรงส่วนที่หนาที่สุดนะครับดึงออกมาดูว่าตัวด้านในยังแฉะอยู่หรือเปล่านะครับถ้าแฉะอยู่ก็อาจจะเพิ่มสัก 5-10 นาทีครับหลังจากที่ออกจากเตาอบร้อนๆนะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำของเขาเนี่ยเรายังจะไม่เอาเค้กออกจากตัวพิมพ์นะครับทิ้งไว้นิดนึงให้เขาอุณหภูมิลดลงมานะครับสักครึ่งชั่วโมงครับบัตเตอร์เค้กเป็นเค้กที่เราเก็บแช่เย็นได้นะครับยิ่งแช่เย็นก็ยิ่งอร่อยแต่ผมแนะนำว่าสำหรับตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราก็หั่นเป็นสไลด์สไลด์ไปเลยใช่ไหมครับพอเราหั่นเสร็จปุ๊บเราก็เอาฟิล์มถนอมอาหารเนี่ยนะครับแรปเป็นชิ้นๆครับพอตอนจะรับประทานก็ค่อยเอามาทีละชิ้นนะครับเนื้อเนียนมากแล้วก็สีสวยมากนะครับและอย่าลืมครับเลือกใช้แป้งสาลีแป้งเค้กที่มีคุณภาพเหมือนผลนะครับแป้งระฆังม่วงครับห
หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ